ำรวจช่องที่ตำรวจปปปอ๋อครับนะรู้ว่าทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ครับไม่รู้ใช่ไหมทำนะนะทำนะไม่รู้เรื่องอะไรครับเออไม่ครับนะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาทนายนะครับหมอครับในชั้นนี้นะครับเจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิ์และขออนุญาตตรวจสอบเงินจำนวน2ล้านบาทซึ่งได้ลงประจำวันไว้นะครับเป็นหลักฐานนะครับท่านจะขอความรับผิดด้วยเงิน2ล้านเงิน2ล้านบาทครับยื่นได้กับคุณผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรครับฮะคุณนาคุณดิเงิน2ล้านบาทนะครับถูกกล่าวหาว่าทุจริตเรียกรับเงินนะครับเพื่อประโยชน์ของตนเองนะครับโดยมิชอบนะครับโดยมีท้าวพันสวัยเนี่ยแจ้งความไว้กับพนักงานสอบสวนกองกำกับการ1บปปปปนะครับเงินเนี่ย2ล้านบาทน้องเห็นแล้วใช่ไหมครับแล้วพี่ขอดูหน้านิดนึงน้องเห็นนะครับเจ้าที่ตำรวจเข้ามาจากไม่มีการทำร้ายร่างกายเขาแต่ประการใดใช่ไหมครับถูกไหมครับเรามีใครทำร้ายร่างกายท่านทั้งสองไหมไม่มีโอเคนะครับทำตะไหวหรือเป็นผู้เสียหายในคดีก็มาร้องตะไหวคือผู้ที่ได้รับสิทธิ์คืนนะได้อ้างว่าได้รับมอบหน้าจากบริษัทพงสวรรค์เรียกรับเงินตัวปล่อยไม้เนี่ยจะต้องมีการตีตาเพื่อปล่อยร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ศุลกากรแต่ปรากฏว่ามีการเรียกรับเงินเพื่ออำนวยความสะดวกในการตีตาออกมาครับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือปปป.นี่นะครับก็เลยวางแผนการจับกลุ่มนะครับแล้วก็สามารถจับกลุ่มได้นะครับทั้งก็คือนายสุรเดชอัครราชนะครับแล้วก็นางสาวกฤษพันธ์คดีนี้มีข้อพิเศษนิดนึงก็คือภายหลังจากที่ศาลได้สั่งไม้อันนี้เป็นไม้ที่ถูกต้องก็ต้องคืนไปนะฮะพอสั่งให้คืนทางบกปศก็มีหนังสือประสานมาที่กรมป่าไม้ทางกรมป่าไม้ก็ส่งตัวแทนไปเพราะว่าการคืนของกลางเนี่ยมันจะต้องมีสักขีพยานนะฮะในฝ่ายป่าไม้นะฮะที่ได้ร่วมกันยึดไว้นะฮะแล้วก็มีทางศุลกากรแล้วก็มีบกทศ3ฝ่ายเราก็ไปร่วมกันแล้วก็มีความเห็นร่วมกันว่ามันก็ต้องคืนให้กับคนที่เป็นเจ้าของจริงๆนะที่ศาลสั่งนะฮะหลังจากนั้นสักระยะหนึ่งก็มีการร้องเรียนโดยทางบริษัทเนี่ยเข้าไปที่กรมป่าไม้อีกว่ามันมีคนอื่นเนี่ยพยายามจะเข้ามาแอบอ้างนะฮะก็ตรงส่วนนั้นเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงการดำเนินการตรวจสอบจนมาภายหลังเนี่ยก็ทางกรมประชาการสอบสวนกลางก็มาทำคดีตรงนี้นะฮะก็พบว่ามันมีเจ้าหน้าที่นะฮะในระดับสูงของกระทรวงทรัพย์ผมพันตำรวจเอกนัทวิทย์สิทธาพิรมผู้กับหนึ่งกองประการปปปครับขออนุญาตครับเรื่องนี้นะครับคุณผู้กับผู้แจ้งสิทธิ์ให้เขาทราบนะครับแล้วก็นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ยมาที่กองประการปปปเพื่อส่งมอบพนักงานสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับจากนะครับจะต้องมีการคืนของกลางนะครับเป็นไม้พยุง17ตู้นะครับมูลค่าเนี่ย900ล้านบาทเป็นเหตุให้มีการเรียกรับทรัพย์นะครับซึ่งเป็นเงินสดจำนวน2ล้าน2ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดที่ทางกรมการตำรวจสอบสวนกลางนะครับได้นำมาแถลงให้กับทางพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบนะครับ